เลิกพูดไร้สาระแล้วก็บอกฉันมาเธออยากจะเป็นชู้กับสามีของฉันมากนักใช่ไหมปราเกียเรื่องนี้นี่แหละคือสาเหตุที่ฉันไปซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้าไม่มีเหตุผลอื่นเลยฉันรู้ว่าเธอจะคิดว่าเราผิดผัวผิดเมียกันถ้าเธอเห็นเราอยู่ด้วยกันวันนี้ฉันมาที่บ้านหลังนี้ก็เพราะว่าทำไมฉันต้องมาอธิบายให้เธอฟังว่าฉันทำผิดหรือถูกนะไม่ว่าฉันพูดอะไรเธอก็จะไม่เลิกสบประมาทฉันเธอสนใจด่าทอฉันมากกว่าเรื่องที่ฉันอยู่กับสามีเธอใช่แล้วล่ะฉันจะด่าเธอซ้ำแล้วซ้ำอีกเธอไม่ควรมายุ่งอยู่ในห้องสามีของฉันแบบนี้เลยแล้วเธอรู้ไหมตอนนี้ฉันจะไม่พูดเรื่องนี้กับเธอแล้วฉันจะไปบอกเรื่องนี้กับคุณสิงด้วยตัวฉันเองเชิญเลยนะไปเล่าให้เขาฟังให้หมดเลยนะที่จริงฉันจะบอกเขาเองว่าทำไมฉันไปซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้าก่อนเธอจะเล่าให้เขาฟังและเขาก็จะเชื่อฉันจริงเหรอใช่ดังนั้นอย่าเสียเวลาเลยเลิกคิดไปสถานะธนุโอ้นี่สินะเหตุผลจะกลัวว่าฉันจะเปิดโปงเธอเลยขอให้ฉันเลิกคิดเรื่องนี้สักทีหนึ่งเพราะว่าเธอเนี่ยไม่อยากให้คุณสิงสงสัยในตัวเธอใช่ไหมเขาไม่เคยสงสัยฉันเขาไว้ใจฉันอย่างที่สุดแปลว่าเธอกำลังใช้จิตวิทยาโต้กลับเธอกำลังเล่นเกมสงครามจิตวิทยากับฉันที่จริงแล้วเธอกลัวใช่ไหมเธอแค่ปั้นสีหน้าให้กล้าหาญขึ้นมาเธอเสียแซงว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าฉันบอกความจริงกับเขาเธอรู้ไหมฉันจะบอกแน่นอนกับคุณสิงเธอจะมีคำตอบทุกอย่างให้ฉันแต่เธอต้องมาเชิญหน้าตอบคำถามคุณสิงฉันไม่กลัวใครทั้งนั้นธนุฉันจะไม่ห้ามเธอด้วยนะแต่เพราะวันนี้มันเป็นงานมั่นของทารันกับเนฮาและฉันไม่อยากให้งานปาร์ตี้ต้องหมดสนุกด้วยนะปราเกียร์เธอกลัวใช่ไหมเธออยากจะเอาชีวิตรอดเธอไม่อยากฉันแฉเธอตอนหน้าคุณสิงแล้วเธอก็พูดถูกเธอแต่งงานแล้วและคนแต่งงานแล้วจะถูกตั้งคำถามส่วนเธอก็จะถูกถามด้วยเธอจะถูกถามเรื่องการแต่งงานและตัวตนของเธอฉันจะบอกความจริงกับเขาและเธอจะต้องตอบคำถามนั่นต้องขอบคุณเธอที่มาปาร์ตี้ครั้งนี้นะมันจะอยู่ในความทรงจำเพราะว่าฉันจะแฉเธอต่อหน้าทุกๆคนเลยธนุอย่าทำแบบนี้รู้ไหมปราเกียยิ่งเธอห้ามฉันเท่าไหร่ฉันยิ่งมุ่งมั่นมากขึ้นเท่านั้นเป็นความสุขจากใจของฉันที่เห็นเธอร้องไห้อ้อนวอนฉันจะบอกคุณสิงและทุกคนในงานปาร์ตี้เรื่องความสัมพันธ์ของเธอกับอาบีซะฉันคนนี้แหละจะแฉเธอเองปราเกียคู่แท้พรหมลิขิต5ทุกวันเวลา1ทุ่มครึ่ง